ตื่นสายนิดหน่อยตื่นมาตีสองตีสี่สลับไปสลับมาแล้วอยากดูหมอกมีหมอกจางๆนะฮะหมอกจางๆและควันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะจะพาเดินไปไหว้เสด็จเตี่ยนะฮะที่นี่จะใกล้ศาลเลยลิงมันจะไม่กัดเราใช่ไหมลองดูวะยุ้ยมันจะดุไหมทุกคนเดี๋ยวถามใต้กงก่อนนะครับผมจะเดินไปไหว้เสด็จเตี่ยมันมีลิงอยู่เต็มเลยลิงดุไหมว่าผู้ชายมันกลัวผู้ชายมันกลัวผู้ชายเมื่อกี้ผมเดินไปมันวิ่งเข้าหาเลยโอ้นึกว่ามีของมาเห็นนึกว่ามีของมาเจ๋ยเอาดูไม้ไปนิดนึงฮะเอาไม้ไปหน่อยไม้เอาไม้ไปหน่อยมันจะไม่ดุใส่ผมเหรอไม่อ่ะผมกลัวไม้ผมกลัวไม้อ่ะไปผมเดินนะผมเห็นหลุมพวกนี้มันคือหลุมอะไรอ่ะปูไก่ฮะปูไก่ปูไก่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันเหลือส่วนน้อยแล้วทำไมรักไว้ก็หมดไปแล้วอ๋อเราเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เต็มพันเต็มอ่ะเลือกครั้งนี้ที่นี่แห่งเดียวอือหลุมปูไก่ไก่แบบไก่กุ๊กๆอะนะไม่ใช่หรือว่าไข่ปูไข่เป็นปูไอ้ตีนมันจะมีขนหรอปูแล้วตีนมันมีขนอ๋อเดี๋ยวผมไปหารูปแปะให้นะลุงก็บอกเป็นหลุมปูไก่นี่เนี่ยอะไรนี่เมื่อวานนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเจออย่างเงี้ยเป็นหลุมนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะหลุมปูไก่เนี่ยมาอย่างเงี้ยนี่ข้างหน้าน้องลิงฮะน้องลิงเห็นน้องลิงเปล่าน้องลิงจักๆอ๋อนี่อันหน้าไปแล้วโอ้โหขึ้นไปแล้วตัวนี่ดูทางเดินไปไหว้เสด็จเตี่ยนะฮะจะเป็นฟีลแบบนี้เลยพี่จ๋านี่ฮะศาลเสด็จเตี่ยอยู่นี้นะ ดูสิพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยจ้าถ้าดูวิวรอบๆนะไม่ได้เป็นถนนแบบทางเลาะขอบๆนะฮะไม่ได้เป็นทางเดินสวยงามนะฮะอรุณสวัสดิ์พี่ๆทุกคนนะครับมาดูวิวยามเช้าที่บางเบ้านะบางเบ้าเกาะช้างนะฮะขอเชิญสักการะบูชากราบไหว้ห้ามตกปลาตกหมึกจับสัตว์ทุกชนิดนะฮะตรงนี้เฮ้ยดูโถจะดูมันนี่ดูท่ามันชิวคือเพื่อนเก่าอยู่นั้นนะเห็นปะไอ้ตัวนึงนอนไอ้เพื่อนอีกตัวนึงเกาอยู่เลยนั่นไงแอบเต็มเลยอ๋อผมเข้าใจแล้วเขาเลยปิดกระจกไงเพราะเมื่อวานเรามากระจกปิดแล้วเราก็จะเปิดเพื่อไหว้นะฮะพามาไหว้เสด็จเตี่ยนะฮะก็ตั้งนโม3จบนะครับชุมพรจุติอิทธิกรณังสุโขนโมพุทธายะนมะพะทะถะจะพะกะสมะอะอุสาธุยามเช้าครับผมทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะฮะสาธุครับทุกคนครับและอากาศดีด้วยนะฮะอาทิตย์ขึ้นแล้วตอนนี้เป็นเวลา 7:30 เนาะนี่โฮมสเตย์ที่เราอยู่นะจ๊ะแล้วก็เราก็เดินล้อมาทางนี้เดินล้อเลียบตรงนี้เลียบมาก็จะมีลิงอยู่ตามเนี่ยลิงอยู่ภูเขานี้เลยลูกนี้นะไอ้ที่ดำๆเห็นไหมพี่นี่พวกนี้แนวปะการังนะเนี่ยอันเนี้ยที่ดำๆที่เราเห็นนะตอนเช้าน้ำจะลงนะนี่นะครับเห็นดำๆไหมเห็นดำๆไหมนั่นแหละแนวปะการังนั้นเลยใช่ครับพี่หลวงชุมพรครับสวัสดีครับพี่ปูอรุณสวัสดิ์ครับขอบคุณมินิฮาร์ครับพี่นี่ครับศาลกรมหลวงชุมพรครับผมบางเบ้าก่อช้างนะเราอยู่ที่เขานอกโฮมสเตย์นะฮะเขียวๆเป็นเรือของโฮมสเตย์นะเขาจะพาเราไปตรงข้ามนะเป็นตลาดบางเบ้าเป็นชุมชนเก่าเมื่อวานผมไปเดินดูแล้วก็ผมสรุปคร่าวๆนะประมาณ 50% นะเป็นของฝากสำหรับฝรั่งถ้าเป็นของคนไทยส่วนมากก็จะเป็นของกินแล้วก็มีอุปกรณ์ดำน้ำนะอุปกรณ์ตกปลาที่มีขายที่นั่นนะฮะแล้วก็มีพวกเซเว่นของกินต่างๆนะฮะขนมเบื้องอร่อยนะฮะเดี๋ยวเราปิดกระจกให้เขาก่อนนะสาธุทุกคนนะครับยามเช้าเป็นสิริมงคลสำหรับใครที่ยังกำลังจะออกไปทำงานนะเดินทางปลอดภัยนะฮะหรือว่าอยู่ที่ทำงานแล้วก็ขอให้งานวันนี้ราบรื่นนะส่องธงไทยธงช้างสมัยก่อนลิงมีเข้าไปที่โฮมสเตย์ไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่ามีครับบางทีก็มีนะเข้าไปเอาอาหารนะก็บอกพยายามด้านหน้าห้องหรือว่าอะไรเงี้ยพยายามอย่าวางอาหารไว้ถ้าวางอาหารไว้ก็เหมือนเราตั้งใจจะเลี้ยงอาหารเขานะเขาไม่เข้าใจนะบอกถ้ากินอาหารอะไรกินเสร็จก็รีบเก็บหรือว่าให้มีคนนั่งเฝ้านะอย่าวางอาหารทิ้งไว้อะไรประมาณนี้ครับอ๋อนั่งงานลูกลิงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นโอ้ยพยายามซูมให้สุดภาพจะแตกนิดนึงนะฮะมอร์นิ่งครับพาดูลิงยามเช้า เอ้ยมันขึ้นหัวแล้วใจเย็นพี่น้องหันหลังไม่ได้เลยอีกเวร
แม่หันหลังบุกเลยเหรอบุกเหรอบุกเหรอทะเลาะกับลิงก็ได้ปะฮัลโหลไอ้จ๋ามาแล้วนี่ฮะตกนี่ฮะล้อมแล้วตอนนี้เราถูกล้อมไปด้วยลิงนะฮะเราถูกล้อมไปด้วยเรื่องลิงนะฮะหน้าตาผมเหมือนลิงดีป่ะไปมาไปแวะคุยกับลิงอะแวะไปแล้วนะอย่ามาเข้าข้างหลังแล้วนะนี่อันนี้ให้ดูห้องนี่กันนี่น่าจะเช็คเอาท์กันแล้วห้องเนี้ยเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆที่นี่ไม่ได้คิดเป็นค่าห้องนะคิดเป็นค่าหัวคิดเป็นค่าหัวนะเพราะว่าเขารวมกับค่าอาหารด้วยนะค่าอาหารค่ากิจกรรมนะฮะซึ่งผมถามแยกแล้วว่าถ้าเราไม่เอาอาหารได้ไหมเขาบอกแนะนำที่อื่น แนะนำที่อื่นนะเพราะที่นี่จะขายเป็นแพ็กเกจอย่างเดียวนะไม่ได้มีค่าห้องอย่างเดียวนะฮะประมาณเท่าไหร่ของผมมา3วัน2คืนนะพี่3วัน2คืนอยู่ที่ 3,000 บาทนะอาหาร6มื้ออาหาร6มื้อรวมกิจกรรมพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยตรงนี้ฝั่งซ้ายหรือขวาครับผมขวาแล้วขวาจะมาสุดเลยเขาเรียกว่าเลยอะไรนะเลยไอ้เขาตัวโค้งตัวเอสอะโค้งอันตรายนะตรงนี้ถ้าเราลงไปเดินนี่มันมีพวกเม่นทะเลพวกอะไรไหมเม่นมันอยู่ตรงนู้นค่ะตรงข้างนอกนะคะอ๋อเม่นมันอยู่แนวปะการังใช่ไหมแล้วสีขาวๆคือหาดทรายทั้งหมดเลยค่ะสีขาวๆคือหาดทรายทั้งหมดเลยอืมจะแบ่งเขาเรียกว่าจะแบ่งสีของน้ำค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเราไปเดินเล่นได้นะตรงนั้นได้ค่ะเป็นซ้ายหมดเลยค่ะเอ้ยอันนี้ประวัติของคุณแม่อ๋อนี่โอ้ก็มีลงโหเขาดังมานานแล้วนี่นะข่าวนอกโฮมสเตย์เกาะช้างนะครับทิ้งหัวข้อเลยนะทิ้งความสับสนวุ่นวายจริงเรื่องจริงอันนี้คอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลยนี่เมื่อกี้นี่คนเมื่อกี้เลยคุณลูกนี่เหมือนตัวจริงไหมเมื่อกี้เหมือนตัวจริงไหมข่าวนอกโฮมสเตย์นะเกาะช้างยืนหยัดฝ่าวิกฤตโควิดนะนี่ฮะก็เป็นข้อมูลที่นี่นะนี่มีแพ็กเกจอย่างนี้ด้วยแพ็กเกจเกาะช้างลองไปดูใน Facebook ด้วยป่ะแพ็กเกจเยอะแพ็กเกจเยอะนี่ก็จะลงอาหารพวกรายการอาหารแต่อาหารคอนเฟิร์มนั้นผมกินอาหารที่นี่มา2มื้ออร่อยอร่อยนะฮะเราถ่ายรวมๆนะเราไม่อ่านชัดเจนนะยังไงสอบถามทาง Facebook ไอ้นี่ว่ะตรงกว่านะตรงกว่าตราดครับพี่ตราดจังหวัดตราดครับผม